สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับวันนี้มีฉากไดโอรามานะครับจากของคุณนนทนันนะเพจของคุณนนทนันก็คือตรงนี้เลยนะครับนี่เทรนเนอร์โมเดลแอนด์พร็อพนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวชื่อนี่หน้าตาอย่างนี้นะเสื้อหานะครับพิมพ์คำว่าคุณนนทนันนะครับจะเจอทันทีนะตัวนี้เป็นฉากไดโอรามานะครับเป็นพื้นเหมือนท้องถิ่นเลยงานได้สวยมากเลยนะมีลักษณะตรงนี้เป็นแม่น้ำนะครับน่าจะเป็นการเทเลซินนะแล้วก็มีหญ้านะครับให้ดูหญ้านี่นะครับแล้วก็พื้นดินโอ้โหทำเหมือนมากเลยนะราคาตัวนี้คุณนนทนันจำหน่ายอยู่ที่ราคา350บาทโคตรถูกแล้วก็ขนาดเนี่ยก็คือขนาดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาไม้บรรทัดมาวัดก่อนนะว่าขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดของไดโอรามาตัวนี้นะครับในราคา350บาทความยาว25เซนครับความกว้าง15เซนนะครับก็ถือว่าขนาดใช้ได้เลยนะนี่นะความกว้าง15เซนนะครับมาดูดีเทลนะครับก็จะมีน้ำใสนะครับน่าจะเป็นเรซินใสนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเป็นลักษณะเหมือนลากไม้อยู่ใต้น้ำนะครับก็คือแบบสมจริงมากนะนี่นะครับให้มองดูระยะใกล้ๆเลยดูพื้นที่เป็นพื้นดินนะครับโอ้สมจริงเลยนะก็เหมาะที่จะเอาไปเป็นฐานเดลมางานแรลลี่หรือว่าเดลมาชนบทนะครับเดี๋ยวผมจะลองวางคู่กับงานของคุณนนทนันงานอื่นๆนะลักษณะเด่นของงานคุณนนทนันก็คือฉากทุกฉากวางด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมเอามาวางให้ดูเลยนะฉากแรกที่วางก็เป็นฉากอู่สปูนนะครับนะแล้วก็ฉากที่2เป็นอู่แบบลูกทุ่งกลาดไลท์นะครับนี่เลยสังเกตว่าขนาดมันไล่เลี่ยกันเลยนะแล้วก็วางขนาดพอดีนะครับส่วนฉากที่3เป็นฉากซีเก้งทอยเป็นอู่ที่แบบร่วมสมัยหน่อยนะมาวางชิดกันอย่างนี้เลยเปิดไฟด้วยนี่นะครับนี่นะทั้ง3ฉากของคุณนนทนันนะครับนี่ก็คือวางได้ในระดับเดียวกันส่วนฉากที่เอามารีวิววันนี้ก็คือฉากที่เป็นเหมือนแรลลี่ฉากลูกทุ่งหน่อยนะครับสังเกตว่าต่อเข้าได้พอดีเลยนะกับฉากนี้นะครับเรามาดูฉากกลางกันก่อนดีกว่านะนี่นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยสมจริงและก็ดีมากเลยนะผมจะลองเอารถที่เป็นของกินไลท์นะครับมาวางดูเข้าก็ได้พอดีเลยนะครับรถกินไลท์นะครับนี่ให้ดูนะครับนี่เลยนะคือมันวางเข้าได้พอดีเลยนะแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับใครที่อยากได้ฉากราคาย่อมเยาเนี่ยตัวนี้แค่350บาทเองนี่นะวิ่งได้ด้วยนะกินไลท์ผ่านไปแล้วต่อไปเป็นงานจีนมั่งไม่ใช่งานจีนงานกระทิงนะครับนี่เลยก็วางได้เหมือนกันนะครับก็สวยนะนี่นะครับสามารถทำเป็นฉากแรลลี่ได้นะครับนี่แข่งกันเลยประมาณนี้นะก็สามารถวางได้ฉากคือเข้ากันมากนะครับฮอตบิลก็วางได้นะที่จริงฮอตบิลในนี้มีไหมนี่มาจอเรียนี่ฮอตบิลนะครับเป็นไวเปอร์นะก็วางได้คือสเกลมันได้อยู่นะประมาณ1ต่อ50กว่าจนถึง1ต่อ64ได้หรือว่า1ต่อ12ผมว่าก็ยังเล่นกับฉากนี้ได้นะครับก็เป็นฉากเด่นๆจากของคุณนนทนันนะครับเอากระทิงมาจอดไว้ตรงนี้สนใจก็ลองแชทไปหานะเดี๋ยวผมจะปักหมุดเฟซของคุณนนทนันไว้นะครับI'm not afraid to die.
นะครับวันนี้รายการซิกเก้นทอยก็รีวิวฉากเปโอรามานะครับราคาย่อมยาว350 บาทนะมีหมุนให้ดูเลยนะครับงานสามารถต่อกันได้ใครที่ซื้อฉากของคุณนวลธนันเนี่ยสามารถต่อกันได้เกือบทุกฉากเลยนะก็เป็นจุดเด่นนะครับของเหมือนเป็นลายเซ็นของผลงานของศิลปินท่านนี้นะครับตัวนี้350 บาทมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองแชทไปดูแล้วก็สอบถามกับคุณนนทนันนะครับวันนี้รายการซีเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะรีวิวฉากไดโอรามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆทุกวันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับช่วงนี้มีงานหุ่นยนต์เข้ามาแล้วรอติดตามกันนะเสาร์อาทิตย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ